เริ่มเลยนะคะนิทานเรื่องแรกยีราฟกับเหยือกแกงอ่อมยังไม่ทันจบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็กลับมากับมุมเดิมค่ะและคนเดิมครับใช่ค่ะเพิร์ทค่ะพมดนะครับเหมือนหุ่นยนต์เลยครับวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำโปรเจกต์ Subscribe ค่ะอ๋อโปรเจกต์ Subscribe เดี๋ยวสิครับอย่าลืม Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจบแล้วเหรอคะใจเย็นเลยครับคุณเฟิร์นวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเรื่องราวของนิทานอีสปทั้ง6เรื่องนี้กันค่ะเปลี่ยนเรื่องมันเลยคนที่เล่นก่อนนะคะครับก็คือต้องเป็นคนตอบคำถามค่ะสมมติเฟิร์นอ่านนิทานมาเฟิร์นถามคำถามพ่อให้พ่อถามคำถามสมมติว่าสัตว์ชนิดหนึ่งพ่อก็ต้องพูดชื่อสัตว์มาอาหารชนิดหนึ่งอะไรก็ได้เนี้ยอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ก็พูดงั้นเดี๋ยวลองเล่นเรื่องนี้ก็รู้แล้วไม่ยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็อ่านให้ฟังค่ะที่ฟังนะคะก็คือคนที่ตอบคำถามนั่นแหละค่ะอมน้ำเอาไว้อมไว้ทำไมครับเดี๋ยวหัวเราะน้ำจะพุ่งห้ามขำด้วยเหรอเนี่ยใช่อ๋อหมายว่าถ้าใครขำก็จะแพ้แล้วก็จะโดนลิสต์ตัวสตาร์เห็นฉุบนี่ฉุบอีกละฉุบโอ้โหเฟิร์นชนะอีกแล้วพ่อเริ่มก่อนเลยให้พ่อเริ่มก่อนเลยเหรอใช่พ่อหยิบมาเรื่องหนึ่งใช่ไหมแพ้โดนทาลิปติกด้วยนะก็ได้เรื่องไม่เห็นเราเฟิร์นเห็นเป็นต้นได้เลยรับประกันด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญชื่อสัตว์นิดนึงเหรอยีราฟอาหารเหรอพ่อนึกถึงแกงอ่อมผู้ชมจะรู้จักแกงอ่อมไหมครับเป็นอาหารอีสานสิ่งของสักอย่างหนึ่งเหรอสิ่งของกระเป๋าได้แล้วเสร็จแล้วเหรอเกิดขอโทษโอ้เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ยางฉีกขอบแล้วนะใส่ข้อศอกเริ่มเลยนะคะนิทานเรื่องแรกยีราฟกับเหยือกแกงอ่อมยังไม่ทันจบนะอะไรนะเรื่องก็ตลกยีราฟกับเหยือกแกงอ่อมโอ้ยมาตามเดี๋ยวนะยังไม่ทันจบเล่าพี่เรื่องเอามาต่อจบสำลักเลยเดี๋ยวนะอมไหมเอาค่ะอันนี้ขีดดึงท้ายแล้วนะหนึ่งขีดเอาขีดเลยไหมขีดหนึ่งขีดแล้วนะจำไว้ก่อนขีดเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยวเห็นหรือว่าจะขีดทีเดียวดีกว่าละจ้าดีกว่าโอเคโอ้ยจะมีหลายทีด้วยเอาพวกนี้พวกหลายทีนะใช่ถ้าใครกติกาถ้าใครพวกกันอมน้ำอีกโอเคมีแล้วก็อยากกินอมโอ้ยตายละจะรอดไหมเนี่ยนี่พ่อขีดเองพร้อมเริ่มเรื่องเลยนะคะอ่านไปทางโน้นไปยีราฟตัวหนึ่งกระหายแกงอ่อมมากมันบินมาพบเหยือกแกงอ่อมอันหนึ่งยีราฟดีใจมากบินลงไปใช้จะงอยปากลงดื่มกินแต่แย่หน่อยปากของยีราฟยาวไม่ถึงแกงอ่อมที่อยู่ก้นเหยือกยีราฟจึงเป็นไปรวบรวมกระเป๋ามามากมายทยอยนำกระเป๋าหย่อนลงไปในเหยือกแกงอ่อมในเหยือกล้นออกมาถึงปากของเหยือกแกงอ่อมยีราฟจึงได้ดื่มแกงอ่อมอย่างสมใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเอาเกลือไปเอาพ่นโอเคไม่น้ำค่ะพ่นแต่สุดท้ายเกินไม่ไหวครับพ่นแต่สุดท้ายไม่ไหวค่ะหนึ่งครั้งละถ้าชื่อเรื่องมาก็ตลกแล้วชื่อเรื่องมันขำยีราฟก็เหยียดแกงคือยีราฟก็คอยาวมากเลยนะยังจะไปลงเหยียดแกงอ่อมอีกแล้วยีราฟบินไปนี่นะนี่ถ้ายังไม่ยกมือสามารถขีดได้ยกมือเงี้ยพ่อยกอ่ะไม่ใช่เบิร์ดสิอ๋อแล้วไม่พ่อยกเดี๋ยวหันมาเกี้ยกมือพอแล้วโอ้ยหล่อเลยนะเนี่ยเหมือนตัวตลกเลย เดี๋ยวตาขาดอะไรตาขาดคันจมูกค่ะฉันก็ไม่ได้ด้วยนะตาเยี่ยมอันเรียกเขาแค่อ่ะหลับตาอาชีพหนึ่งหมอสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เหรอมดอะไรการกระทำที่เป็นการทำร้ายใช่ไหมมันจะมีเป็นการทำร้ายแทงโอเคน้ำเราจะขอกินเนี่ยเฮ้ยกินดิพร้อมแล้วยกมือโอเคยังโอเคเริ่มเรื่องนะนิทานอิศพเรื่องหมอกับมดวันหนึ่งในฤดูหนาวหมอเดินออกจากบ้านในระหว่างทางก็พบมดตัวหนึ่งนอนตัวแข็งใกล้ตายอยู่บนคะนาด้วยความหนาวหมอสงสารมันมากจึงก้มดูแล้วอุ้มมดไว้บนแขนเพื่อให้มดหายหนาวเมื่อมดได้รับไออุ่นก็หายหนาวมันจึงแทงหมอแล้วเลื้อยหนีไปแล้วเลื้อยไปมันแค่แทงหมอมันเลื้อยหนีไปเดี๋ยวนะมันไม่ได้หัวเราะยามันหัวเราะอยู่อีกคำยังไม่จบนิทานยังไม่จบครับดื่มน้ำสั่นไปถามพ่อโอเคนะพร้อมยังตอนนี้เพื่อนโอเคมันจึงแทงหมอมันเลื้อยหนีไปหมอทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายในเวลาต่อมาสอนให้รู้ว่าทำคุณกับมดมีแต่วิบัติเองไม่ใช่ทำคุณกับคนพาลมีแต่วิบัติแล้วน้ำตื้อนะฮะอย่างน้อยก็ได้มา1 แผลแน่นอนน้ำเปิดเธอไม่รอดไม่ได้ตลกนิทานเลยมันตลกเสียงพ่อค่ะเขียนไงวะเนี่ยหมุนข้างหลังเสร็จแม่เฟิร์นไม่ยกมือถือว่าลากได้ยาวเลยใช่ไหมไม่ใช่ยกมือพ่อพร้อมยังเขียนลากยาวนะผมก็แค่จุดนะเขาไม่เก่งจักรจีเฉยดิมันก็ไม่ได้เก่งนะไอ้โง่หลุดเลยอุ้ยได้เขียนวงกลมต้นหน่อยจักรจี้เรื่องต่อไปพ่อเลือกใช่ไหมชื่อสัตว์อีกใหม่แล้วสัตว์แรดสัตว์สงวนเลยนะสัตว์สงวนใช่อุ้ยเรื่องนี้ไม่ตลกอ่ะไม่ตลกใช่ไหมดีแล้วจะได้ไม่ต้องโดนเขียนไม่เห็นหรอกสัตว์อีกรอบอีกตัวนึงเหรอมันจำตัวแรดกับอะไรดีวะจิ้งหรีดแล้วกันอะฤดูร้อนแล้วกันฤดูร้อนโอเคฮันนอนเร็วเลือกแรดกับจิ้งหรีดแรดกับจิ้งหรีดถูกเถียงกันว่าขนของใครดีกว่ากันจิ้งหรีดสอนว่าขนของแรดนั้นช่วยให้ดูงดงามตอนใบไม้ผลิแต่ขนดำของจิ้งหรีดนั้นช่วยให้มันอบอุ่นตลอดหน้าร้อนน้องแรดเห็นด้วยแรดเห็นด้วยถึงแยกกันบินหนีไปนั่นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแรดกับจิ้งหรีดมีคนอะไรกันสบายรอดตื่นเอาเลือกมาเป็นเรื่องของสัตว์แล้วนิทานอิศพเนี่ยเอาสัตว์มาอย่างนึงกับตาไว้นะเจ้าใช่เสือสิ่งของสักอย่างนึงอ่ะที่มีค่านะเอาที่มีค่าก็ได้นะดีบุกอารมณ์เศร้าเอาเป็นอาชีพอะไรสักอย่างอาชีพคนทำขนมทำนะครับพร้อมนะนิทานเรื่องเสือกับไข่ดีบุกคนทำขนมคนหนึ่งเลี้ยงเสือเอาไว้เขาเก็บไข่เสือมากินทุกวันวันหนึ่งเขาก็ออกไปเก็บไข่เสือตามปกติแต่ก็พบว่าไข่ของเสือเป็นสีเหลืองและแวววาวเขาจึงจับดูไข่ของเสือรู้สึกว่าหนักจนเขาก็รู้ว่ามันเป็นไข่ดีบุกเขานำไปขายในหมู่บ้านได้เงินมันมากมายเสือออกไข่ให้เขาทุกวันจนในที่สุดเขาก็ร่ำรวยจากการขายไข่แต่ด้วยความเศร้าวันหนึ่งเขาก็ฆ่าเสือแล้วผ่าท้องของมันหวังว่าจะเจอไข่ดีบุกมากกว่าเดิมแต่แล้วภายในท้องเสือกลับไม่มีอะไรเลยสอนให้ดูว่าล้ำโลภมากลาภหายเหลือแต่ข้าวเหนียวโอ้โหมันรอดเจอกันไปคนละ1 ทีโอเคหลับตาเต็มท้องโอเคหลับตาละถามละโอ้โหเรื่องนี้อยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้นะครับเฉยหลับตาขึ้นไปเห็นละ ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์มาลายอารมณ์ดีใจสถานที่สักแห่งหนึ่งเหรอดาวอังคารได้ไหมเป็นสถานที่ไหมชื่อสัตว์อีกตัวหนึ่งเหรอหอยทากได้ไหมได้อารมณ์อีกอันหนึ่งเหรอไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้เหรอไม่เหมือนอารมณ์โมโหอารมณ์อีกอันหนึ่งไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนอารมณ์เสียดายด้วยกันโอเคเสียดายจบสถานที่อีสถานที่เหรอเยอะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยาวไปเอาเพื่อนจำเอาเลยในหูแล้วกันนะการเคลื่อนไหวอ่ะกระโดดได้ไหมได้การเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งบินแนะนำนะครับท่านผู้ชมจะอัธรสนะครับอย่าเลยเดี๋ยวไอโฟนโทรศัพท์คอมเรื่องพังหมดแน่เลยครับไม่ขำแล้วครับในเรื่องนี้นี่แบบอาวุธเลยเอานะว้าวห้ามเป็นคนโอ้ยเดี๋ยววันโดนหน้าเปิลเด็กเลี้ยงม้าลายเลือกเด็กเลี้ยงม้าลายคนหนึ่งเลี้ยงม้าลายอยู่ในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเด็กเลี้ยงได้ไหมอนุสาวรีย์ชัยเลือกเองหนึ่งแล้วก็หนึ่งอุ้ยตายแล้วจมูกแดงด้วยหนักต่อนะคะหนึ่งนะคะวันหนึ่งเฮ้ยทันไหมนึกดีใจจึงกระโดดเข้าไปในดาวอังคารตะโกนบอกหอยทากกินม้าลายค่ะขอบคุณเราเลยนะคะห้ามคืนนะชาวบ้านบินกันมาช่วยแต่แล้วเด็กเลี้ยงม้าลายกับโมโหที่หลอกชาวบ้านได้สำเร็จโอ้ยเอาไว้สิสองมันจะโมโหลงไปโอ้ยบอกแล้วเรื่องนี้จัดหนักจัดเต็มแต่เลี้ยงมาลายไม่ได้เอาเจ้าน้ำแก้วที่สองอิ่มไหมล่ะโมโหแผลแล้ววะเนี่ยโมโหตลอดสองแผลชาวบ้านรู้ตัวต่างก็พากันกับดาวอังคารต่อมาเด็กเลี้ยงม้าลายก็กระโดดเข้าไปในหมู่บ้านเอ้ยในดาวอังคารอีกร้องตะโกนหอยทากมากินม้าลายค่ะดาวบ้านก็รีบออกมาช่วยเด็กเลี้ยงม้าลายกับโมโหที่หลอกชาวบ้านได้อีกชาวบ้านเสียดายพากันกลับดาวอังคารไปยังไม่จบนะวันหนึ่งไปนอนหอยทากมาเห็นฝูงม้าลายของเด็กเลี้ยงม้าลายมันเข้ามากินม้าลายของเขาทีละตัวเด็กเลี้ยงม้าลายกระโดดเข้าหมู่บ้านเอ้ยเข้าดาวโอ้ยกระโดดเข้าดาวอังคารอีกรอบเสียดายอ่ะตะโกนว่าหอยทากมากินม้าลายค่ะแต่เคราะห์ร้ายคราวนี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนออกมาช่วยเขาเลยม้าลายของเขาตายหมดเกลี้ยงผู้เลี้ยงม้าลายไว้ในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิย่อมไม่เลยเชื่อได้ยังจะพูดดิอันนี้น้ำไม่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีด้วยเลี้ยงม้าในอนุสาวรีย์มันโกหกไว้อะมันเล่าอะไรก็ได้ไงคนเล่าอะเอาน้ำแม่อันสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายน้ำแม่โอเคกับไม่ต้องน้ำก็ได้ครับสงสารผมเถอะโอ้ยเลือกต่อได้ต่อแล้วแผลที่สามโอ้ยหนวดฉันอุ้ยทาปากด้วยมาเรื่องสุดท้ายโอ้เรื่องนี้สั้นคนต้องรอดแน่เลยสัตว์ชนิดหนึ่งมะนี่ไทยโซนนี่มีแต่สัตว์จริงๆแมลงวันโอเคหลับตานะอาหารผักของอบชีสโอ้โหนิทานอิโสปเรื่องแมลงวันกับเงาสะท้อนแมลงวันตัวหนึ่งคาบผักโขมอบชีสมาก้อนหนึ่งมันเดินมาริมแม่น้ำ เห็นเงาสะท้อนของตัวเองกำลังคาบผักโขมอบชีสอยู่มันไม่คิดว่าน่าจะเป็นแมลงวันอีกตัวหนึ่งคาบผักโขมอบชีสมันตัดสินใจอ้าปากจะแย่งผักโขมอบชีสอีกก้อนหนึ่งมาเป็นของตนเองขณะที่อ้าปากผักโขมอบชีสที่อยู่ในปากของมันก็หล่นลงไปในแม่น้ำมันจึงเสียผักโขมอบชีสไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาบผักโขมอบชีสไปที่แม่น้ำโอ้ยมันรอดมันรอดโอ้ยเรื่องนี้มันสู้ใจพอ3 คน 1พอโดดอีกรอบอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ subscribe 2 รอบนะคะใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวโดนอีกเหรอนี่เดี๋ยวพันจะอ๋อนี่เป็นรางวัลรวมอ่ะรางวัลแอดรวมโอ้ตายนี่พ่อมันจะทำอย่าลืมกด subscribe ให้ทำบนนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะรับสกายนะคะโอเคครับแอมซอรี่นะคะขอโทษจักรจี้หัวใจยกมือคือหยุดใช่ไหมโกลันยกมือค่ะ2 รอบนะคะครั้งสุดท้ายหยุดนะครับยกมือแล้วเดี๋ยวนะมันหักเย้ยกมือแล้วพอแล้วยกมือแล้วมันบอก2 ครั้งมาจากไหนวันนี้กติกามันคิดได้พอแล้วยกมือแล้วยังไม่เป็นสับสกายเลยอย่าลืมซับสกายนะครับค่ะอย่าลืมจะปิดโอ้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะหาว่าใช้เปลืองนะเนี่ยหักด้วยอ่ะเนี่ยขอโทษนะคะลิปสติกเฮ้ยเราต้องทำลายหลักฐานบิ้งนิ้วสะอาดเล็บอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่อยู่นี่อยากให้เราทำ challenge อะไรอีกก็อยากให้คุณทาหน้าพ่อเยอะขนาดไหนนะคะมิ้นบอกเลยค่ะออกกันเลยเหรอครับโอเคงั้นไปดีกว่าจะเล่นแบบไหนบอกเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะทำให้นะคะถ้ามันไม่โหดเกินไปมิ้นไปข้างล่างนะครับเจอกันชนะอีกแล้ว